หรอคะหิวออเจ้ามีอะไรให้ข้ากินบ้างเวลานี้ต้องของว่างเดี๋ยวน้องจะทำขนมโคกะทิสดให้ทานค่ะขนมโคกะทิสดส่วนผสม 1. แป้งข้าวเหนียวขาว 2. น้ำร้อนส่วนผสมน้ำกะทิ 1. กะทิ 100% เรียวไทย 2. แป้งข้าวเจ้า 3. น้ำตาลทราย 4. เกลือป่น 5. ใบเตยเทียนอบส่วนผสมไส้กระฉีก 1. มะพร้าวทึนทึกขูดฝอยอัดแน่นๆ 2. น้ำตาลมะพร้าว 3. น้ำลอยดอกมะลินี่เริ่มต้นจากนี่นะคะน้ำลอยดอกมะลิค่ะใส่ลงไป1กระบวยลอยดอกมะลิเพื่อความหอมนี่ค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะสักครึ่งหนึ่งก็ได้เคี่ยวไฟอ่อนๆค่ะกระเด็นขอโทษค่ะคุณพี่อันนี้คือเราจะทำไส้ก่อนนะคะแล้วก็มะพร้าวทึนทึกใส่ลงไปเหมือนเบลเหรอไม่ใช่พอเราผัดเสร็จจนแห้งนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดไม่ใหญ่มากนะคะพอดีคำประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หม้อแล้วก็อบควันเทียนค่ะก็ปิดเอาไว้15-20นาทีทีนี้ก็จะมาทำแป้งหุ้มไส้ค่ะให้พี่โป๊ปทำบ้างพี่โป๊ปตักแป้งข้าวเหนียว2ช้อนน้ำ1ช้อนค่ะและทีนี้ก็แถมทำไมเนี่ยแล้วก็ใช้ช้อนคนนะคะจนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้มันเนียนจนเรารู้สึกว่าพอเราจับเนี่ยมันก็เหนียวหนึบหนึบพอจะปั้นได้พอเนียนเข้ากันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะหยิบออกมานิดนึงขนาดประมาณไส้ที่เราจะใส่ปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็กดให้แบนด้วยปลายนิ้วแบบนี้ okay. แล้วเราก็วางไส้ลงไปตรงกลางเสร็จปุ๊บเราก็กดแป้งให้มันหุ้มไส้ค่ะปึ๊บรอดไหมโอ้ยเก่งเห็นไหมทำไม่ยากเลยแล้วเมื่อได้แป้งปั้นเป็นกลมๆครบแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมาเตรียมน้ำร้อนต้มให้เดือด แล้วก็ใส่แป้งที่เราปั้นเนี่ยค่อยๆใส่นะครับใส่ลงไปพอแป้งสุกแล้วได้ที่แล้วเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาตักขึ้นมาน็อกไว้ในน้ำเย็นอะไรอะคะน็อกแปลว่าอะไรคะน็อกแปลว่าแบบแอะสลบแอะล็อกเมื่อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทำอะไรน้ำกะทิสดค่ะก็จะเริ่มต้นจากอะไรคะแป้งข้าวเจ้าถูกต้องค่ะใส่1ช้อนไปเลยใส่ลงกระทะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็เกลือเกลือนิดหน่อยและทีนี้เราก็ใส่กะทิเรียวไทยนะครับแล้วพอทุกอย่างละลายเข้ากันปุ๊บเราก็ใส่หมดขวดเล็กๆค่ะพอแล้วต้องใส่นิดเดียวก่อนเพราะว่าไม่งั้นน่ะไอ้พวกตัวแป้งเนี่ยมันจะจับตัวเป็นก้อนนี่ไงเนี่ยเริ่มละลายแล้วทีนี้ก็ใส่ได้เลยค่ะหมดขวดเลยขาวข้นหอมมันนี่ใส่ใบเตยด้วยครับใช่แล้วน้ำกะทิสดนะคะต้องคนตลอดค่ะคนจนกว่าจะเดือดแล้วพอเดือดปุ๊บก็ปิดไฟได้เลยค่ะนี่เดือดแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอากะทิที่เดือดแล้วเนี่ยเทลงไปในขนมโคนะครับที่เราพักเอาไว้หอมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราใช้กะทิเรียวไทยคุณพี่เสร็จแล้วค่ะแล้วนี่ก็คือขน
มโคของพวกเราค่ะชิมอร่อยเลยอ่ะนี่อยากกินละสิอร่อยมากเลยรู้ไหมเบลว่าขนมโคเนี่ยเป็นขนมที่ใช้ในเทศกาลงานบุญนะเพื่อนำไปแจกจ่ายคนที่อยู่ในงานบุญนั่นเองขอบคุณเก็บความรู้จากพี่ป๊อปค่ะเราไว้เรามาทำอาหารกันอีกนะคะกับเมนูบุพเพโดยกะทิเรียวไทยค่ะกะทิขวดต้องเรียวไทยใครใช้ก็โอเค